จัดมาให้สวยๆอีก1คัน Fortuner ไฟหยักเกียร์ธรรมดาราคาสุดคุ้มค่าคันนี้เลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีคลิปแรกของเดือนเมษายนเลยนะครับเดินสายว่าจะไม่ได้ส่งรถก็เดินสายส่งรถกันหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับก่อนที่ระลอก3จะมาผมก็กลับมาอยู่ที่อุบลแล้วปลอดภัยวันนี้ได้รถสวยๆอีก1คันมารีวิวมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับคุณผู้ชมให้กับ FC ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้รับชมรับฟังกัน Toyota Fortuner นะ Fortuner 2.5 นะครับ 2.5G เกียร์ธรรมดาปี2010หรือว่าปี2553 2005เกียร์ธรรมดาโคจรมาอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าไฟหยักว่าคันก่อนมาไม่ถึงไม่ได้รีวิวนะครับลูกค้ามาซื้อร้านก็จบไปแต่คันนี้ได้มาถือว่าสภาพสวยมากนะครับราคาเท่าคันเดิมที่ปล่อยไปนะครับ 499,000 บาท 499,000 บาทคือราคาค่าตัวของไฟหยักเกียร์ธรรมดาปี2010สวยๆคันนี้สีดำชุดแต่งมาเยอะเลยนะคันนี้แต่งมาเยอะแต่ว่ารถโครงสร้างเดิมหมดแต่งสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันเห็นไหมไฟหน้าไฟตานะครับโอ้โหนี่นะครับFortuner Hybrid ไม่ใช่นะใส่โลโก้ Toyota คล้ายๆกับรถHybrid นะครับแต่เป็นไม่มีหรอก Fortuner Hybrid นะแซวก็เล่นนะครับแต่งมาครบแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สเกิร์ตรอบคันแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดนะครับสวยงามแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงขออนุญาตคอนเฟิร์มก่อนสำคัญมากนะครับสำคัญมากห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องตัวนี้เป็น 2.5 D4D นะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร 2,494 cc 144 แรงม้าสำหรับแบบสายประหยัดนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถที่บอดี้ใหญ่นะ PPV ใช้งานอเนกประสงค์แต่ต้องการเซฟในเรื่องของค่าน้ำมันแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาค่าไฟน้ำค่าซ่อมบำรุงเนี่ยดูแลง่ายตอบโจทย์แน่นอนสำหรับบล็อกเครื่อง 2,500 D4D ตัวนี้ใช้ดีใช้ทนมากๆนะครับและที่สำคัญรถคันนี้นอกจากจะไม่น้อยรถโครงสร้างเดิมหมดเดิมหมดเลยนะครับไม่จะเป็นน็อตทุกตัวนะครับที่มาจากโรงงานเดิมสนิทเลยไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรทั้งนั้นกับราคาที่คุ้มมากๆนะครับ 499,000 บาทนะครับอันนี้เขาติดอะไรหม้อลมใช่ไหมที่ช่วยแบบแรงเบรกใช่ไหมทำให้เบรกดีเบรกอยู่ดีขึ้นใช่ไหมตัวนี้เห็นเขาติดกันเยอะอยู่นะแล้วก็เนี่ยนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมสนิทจากโรงงานคันนงคันหน้าก็ใครที่ต้องการหารถสวยๆเดิมๆ Fortuner คันนี้น่าจะตอบโจทย์สาย FC ของ Fortuner นะ 499,000 บาทไม่น้อยมอน้อยกันไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเลขใหม่ตอนแรกผมขายรถเนี่ยปกติผมจะดูว่าเมื่อเทียบกับรถเนี่ย11ปีนะใช่ไหม11ปีปี2010 2021ก็11ปีแล้วไม่อยู่ประมาณ100,000กิโล110,000กิโลผมก็ตอนผมซื้อหลายคนตกใจเฮ้ยทำไมมันน้อยอย่างเลยไม่ต้องห่วงผมเช็คมาให้แล้วนะครับเช็คประวัติศูนย์มาแล้วฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อไปผมบอกเลยรับประกันไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะผมก็เช็คจากศูนย์มาเรียบร้อยเหมือนกันก็มั่นใจที่จะมาพรีเซนต์มาเสนอขายกับลูกค้านะครับก็สภาพยางก็พอได้นะครับสภาพยางก็พอได้นะครับยางปีไหนปี10ปี16 17นะครับสภาพยางก็พอขับขี่ได้นะครับเพราะว่าราคาถูกขนาดนี้ถ้าจะผมไปเปลี่ยนยางใหม่ด้วยก็หลุบนะเนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะเป็นคิ้วกันสาดแล้วก็มือเปิดคาร์บอนเคปลาอะไรพวกนี้สเกิร์ตกราบข้างอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาแต่งมานะครับก็สวยสวยดีสวยอีกแบบนึงแต่งแค่แต่งเป็นตัว V พูดง่ายๆนะครับแต่งเป็นตัว V เนี่ยแต่งเป็นตัว V ออโต้นะเหมือนกันนะครับภายในเนี่ยปกติจะเป็นผ้าอันนี้คือหุ้มหนังไว้เรียบร้อยนะครับดูการเล่นลูกไม้ลายไม้คือเจ้าของเดิมเขาไปซื้อชุดแต่งมาแต่งเพิ่มนะครับไม่ได้เป็นพวกพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับเบรกมือเก็บของคอนโซลแล้วก็จอขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทเครื่องนิ่มๆนะครับไม่110,000กิโลนะ111,374กิโลเมตรรับประกันไม่แท้ทุกระยะนะเพราะว่าผมเช็คมาแล้วตกใจเหมือนกับผู้ชมนี่แหละตอนนี้ไม่รถ10ปีคือเท่าที่ดูแล้วเจ้าของเดิมน่าจะมีรถหลายคันแล้วก็ดูแลการดูแลรักษาเนี่ยดูสังเกตได้ง่ายนะครับคอนโซลถ้ารถ10กว่าปีเนี่ยถ้ารถใช้งานหนักๆหรือจอดตากแดดเยอะๆเนี่ยมันจะซีดโดยเฉพาะรถ Toyota เนี่ยตัวดีเลยนะฮะแต่คันนี้ถือว่าใช้ดูแลรักษาบำรุงรักษาได้ดีพอสมควรใครที่อยากเป็นเจ้าของคนใหม่ก็สบายใจนะสบายใจเลยกับราคาที่ผมว่าน่าจะจับต้องได้นะ 499,000 เนี่ย 499,000 500,000
ปกติเราซื้อรถเล็กก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับราคาประมาณนี้อยู่แล้วแต่สำหรับ Fortuner ตัวนี้ก็ถามว่าสอทำไมราคามันไม่แรงนะครับราคามันถูกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งละเกียร์ธรรมดาคนอาจจะเล่นน้อยแต่คนที่เขาเล่นหากันเนี่ยผมบอกเลยว่าเกียร์ธรรมดานี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีคนที่ชอบจริงๆอ่ะคนที่ชอบจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอคือ Fortuner เกียร์ออโต้ที่ขายดีไม่จะเป็นเครื่อง 2,500 หรือเครื่อง 3,000 ก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็น 2.5 เกียร์ธรรมดาเนี่ยอัตราส่วนค่อนข้างน้อยนะครับก็ฝาก FC คนที่หาอยู่แล้วกันหาอยู่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งมาค่อนข้างลงตัวคือไม่รกมากนะครับไม่รกมากไม่ได้ติดแบบไม่ได้ติดซะแบบรกหูรกตานะครับก็จะเป็นสเกลเลอร์พวกปีกพวกอะไรพวกนี้นะครับสเกลรอบคันก็ดูดีเนี่ยไฟท้ายก็มาเพราะได้ไฮบริดอันนี้บอร์ดทั้ง3ปกติผมจะนี่ไงผมจะเอาแขวนขึ้นแต่อาจารย์เอาลงให้ดูคันนี้นะครับเนี่ยเจ้าของเดิมเขาจะมีผมใหญ่บวบเข้ารูปทำให้การดูแลเนี่ยเข้ารูปแบบตรงรุ่นพอดีเป๊ะเลยนะครับแทบไม่มีช่องลมให้ดูเลยนะครับฉะนั้นแล้วการดูแลบำรุงรักษาก็จะง่ายนะครับเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะเป็นแอร์ราวแล้วนะครับเป็นแอร์ราว3ตอนแล้วสำหรับตัวนี้นะครับหน้าหลังสวยเดิมก็ไมล์แสน 10,000 กิโลน่าจะสวยจัดๆเลยนะครับสวยจัดๆสำหรับคนที่ต้องการลดโครงสร้างเดิมแต่งมาให้พอประมาณสวยดูดีพอประมาณตำหนิมีแน่นอนแล้วพวกสกงสเกิร์ตเนี่ยคือมันไม่ใช่ของแท้ไงคือเป็นชุดแต่งที่ซื้อมานะครับก็ให้มันแบบเข้ารูปเหมือนกับของ TRD มันก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้ต้องบอกนำเรียนตามตรงก่อนแล้วก็มีตำหนิเห็นไหมตรงเนี่ยตรงไฟท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีตำหนิเข้ามาคือรถมือ2มีตำหนิอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาผมรีวิวผมก็จะบอกในเรื่องของคอนเฟิร์มในเรื่องของโครงสร้างที่เดิมนะครับรถชนรถคว่ำนี่คือเราไม่ได้เอามาขายให้กับคุณผู้ชมแน่นอนรถที่มีปัญหาพลิกคว่ำจมน้ำมาเนี่ยคือไม่มีโอกาสที่จะซื้อเข้ามาขายที่ร้านมงคลด้วยซ้ำนะครับอย่าว่าแต่รีวิวเลยตัดปัญหาคือเราไม่ซื้อตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราคัดรถมาอย่างดีเพื่อส่งมอบไปกับลูกค้าถึงบ้านในช่วงโควิดแบบนี้นะครับปลอดภัยมั่นใจไร้โควิดเรามีเทเลอร์อยู่เอ้ยเราขับรถสไลด์ใช่ไหมสไลด์ออนสไลด์ถ่าน2คันแล้วก็มีเทเลอร์ใหญ่อีกคันหนึ่งเป็น3คันฉะนั้นแล้วส่งทันส่งชัวร์ทั่วไทยแน่นอนถ้าระยะไกลก็ส่งสไลด์ไปถ้าใกล้ๆก็อาจจะขับไปให้ที่บ้านสบายใจนะครับไม่ต้องมาดูในเมืองดูที่ร้านก็ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นกังวลในเรื่องของปัญหาโควิดระลอก3สำหรับวันนี้สศักดากับ Toyota Fortuner 2.5 G เกียร์ธรรมดาปี2010 499,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ